สวัสดีครับวันนี้ครัวอร่อยอาจะพามาทำไข่เจียวสเปนสูตรปรับปรุงนะครับผมพร้อมแล้วก็ไปทำกันเลยก่อนอื่นเรานำเนื้อสัตว์มาทอดนะครับผมจะใช้เป็นหมู3ชั้นนะครับท่านใครมีเนื้อสัตว์อื่นๆก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นเบคอนแฮมหรือหมูสไลด์ธรรมดาก็ได้นะครับผมทอดให้หมู3ชั้นของเราสุกนะครับไม่ต้องสุกมากเมื่อสุกแล้วเราก็ตักใส่จานพักเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับไฟให้เป็นไฟกลางถึงเบานะครับใส่มันฝรั่งลงไปจริงๆต้องสไลด์ให้บางกว่านี้และหัวหอมใหญ่นะครับลงไปทอดให้สุกอีกเหมือนกันหัวหอมใหญ่ที่จริงนี่ใส่เยอะกว่านี้อีกก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีมีลูกเดียวนะครับผมเราก็ทอดไปจนมันฝรั่งและหัวหอมใหญ่ของเราสุกปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะครับผมทอดจนให้มันฝรั่งสุกพอประมาณนะครับไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวมันฝรั่งมันจะเละก่อนนะครับไฟก็ที่บอกว่าใช้ไฟกลางถึงเบาไม่งั้นเดี๋ยวหัวหอมแดงของเรามันจะไหม้ก่อนที่มันฝรั่งเราจะสุกนะครับผมระหว่างที่เราทอดมันฝรั่งและหอมใหญ่อยู่ก็ค่อยๆพลิกไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ซะก่อนนะครับผมพอมันฝรั่งและหัวหอมใหญ่สุกเราก็ตักขึ้นใส่จานนะครับพักเอาไว้ก่อนซึ่งมันฝรั่งและหัวหอมใหญ่อันนี้เราจะทำเป็นไส้ของไข่เจียวสเปนนะครับผมหรือถ้าใครชอบกินผักอื่นๆก็ลองใส่ลงไปด้านในก็ได้นะครับทำเป็นไส้เพิ่มรสชาติเมื่อไส้เราพร้อมแล้วทั้งเนื้อสัตว์และมันฝรั่งนะครับเราก็มาเตรียมกระทะนะครับก่อนอื่นเราต้องเทน้ำมันออกก่อนนะครับเพื่อให้เหลือน้ำมันในการทอดไข่บางๆน้อยๆนะครับไม่ต้องเยอะมากพอเตรียมกระทะเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมไข่ไก่นะครับอันนี้ผมใช้ทั้งหมด4ฟองนะครับใส่ซีอิ๊วขาวเพื่อปรุงรสชาตินิดนึงนะครับตามใจชอบได้เลยนะครับก็ตีไข่เหมือนไข่เจียวธรรมดาหลังจากนั้นก็เทลงไปในมันฝรั่งที่เราเอาขึ้นมาพักไว้นะครับคนเบาๆให้ไข่กับมันฝรั่งของเราเข้ากันนะครับผมพอไข่กับมันฝรั่งเราเข้ากันแล้วก็นำไปเทลงในกระทะได้นะครับผมจริงๆถ้าใช้กระทะเล็กกว่านี้ไข่เจียวนี้ก็จะดูสวยมากแต่เนื่องจากที่บ้านกระทะอันนี้ก็คือเล็กสุดแล้วนะครับผมเกลี่ยตัวมันฝรั่งของเราให้ทั่วไข่นะครับนี่ถ้าเราสไลด์แผ่นบางๆเนี่ยมันก็จะกระจายไปทั่วเนื้อไข่หลังจากนั้นปิดฝาเพื่อให้ไข่ด้านหน้าเราสุกนะครับนี่ก็ด้านหน้ายังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตะหลิวช่วยนะครับก็คือให้ไข่มันไหลๆออกไปด้านข้างนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทำการพลิกไข่นะครับโดยการเอาจานมาประกบนะครับแล้วก็ยกกระทะแล้วก็พลิกถ้าไข่ด้านหน้าเราสุกพอประมาณเนี่ยมันจะพลิกง่ายนะครับแต่เนื่องจากของผมนี่พลิกเร็วเกินไปไข่ยังไม่สุกดีก็จะเหลือน้ำทิ้งไว้หน่อยนะครับผมก่อนที่เราจะใส่ไข่กลับเข้าไปใหม่นะครับเราก็มาวางเนื้อสัตว์ของเราก่อนเรียงหมู3ชั้นของเราให้ทั่วกระทะนะครับพอเรียงทั่วกระทะแล้วเราก็นำไข่ของเราที่พลิกไว้เมื่อกี้เทลงกลับไปในกระทะใหม่นะครับค่อยๆเทนะครับผมอันที่จริงพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยพอเราใส่ไข่ลงไปแล้วก็ให้ไข่อีกด้านนึงสุกเนี่ยก็สามารถรับประทานได้แล้วนะครับสำหรับไข่เจียวสเปนนะครับผมแต่เนื่องจากเป็นไข่เจียวสเปนสูตรปรับปรุงนะครับผมก็จะเพิ่มท็อปปิ้งด้านหน้าเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งท็อปปิ้งด้านหน้าที่ผมจะใส่เนี่ยก็จะมีแฮมนะครับผมก็โรยไปเลยนะครับคล้ายๆพิซซ่าเลยนะครับผมตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะครับหรือว่าใครจะใช้ชีสตัวไหนก็ปรับเปลี่ยนได้เลยตามด้วยต้นหอมญี่ปุ่นนะครับโรยหน้าเพิ่มสีสันให้กับไข่เจียวสเปนของเราหลังจากนั้นเราก็หยอดน้ำลงไปด้านข้างนิดนึงนะครับเพื่ออบแฮมให้มีความร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ชีสของเราละลายเยิ้มๆนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมก็ปิดฝาไว้ 2-3 นาทีนะครับหรือตามที่เราต้องการหรือค่อยๆเปิดดูแง้มๆดูก็ได้นะครับของผมก็ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตักใส่จานได้เลยพร้อมรับประทานนะครับสำหรับไข่เจียวสเปนสูตรปรับปรุงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างน่ากินไหมครับผมเนื่องจากที่บ้านมีปลาโอแห้งก็จะโรยข้างบนด้านหน้าด้วยไปๆมาๆก็น่าจะเหมือนโอโคโนมิยากิมากกว่านะครับผมทีนี้เราก็จะได้ไข่เจียวที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับด้านในหนึบหนับด้วยมันฝรั่งนะครับด้านนอกมีชีสเยิ้มๆอร่อยไปอีกแบบนะครับผมสำหรับวันนี้ครัวอร่อยอ่ะขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย